ขอเบิกตัวผู้ติดตามเลยครับมอสลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินมาเดินมาเฮ้ยระวังลื่นลื่นจริงฮะสวัสดีครับผมมอสลงนะครับผมรับบทเป็นมังกรในมังกรกินใหญ่นะครับหลายๆคนคิดว่าวันนี้ผมมาอาจจะมาร้องเพลงใช่ไหมฮะอ้าวแล้วคุณมาทำอะไรฮะผมมาติดตามเขาเฉยๆฮะเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็ที่มาวันนี้นะครับมาดูแลเขากลัวเขาจะโดนยุงกัดขี้โมสุดๆก็เอางี้เฉลยเขาดีกว่าวันนี้เรามาโปรโมทซีรีส์เอ้าบอกตรงเลยเหรอก็วันนี้พวกเราจากมังกรกินใหญ่นะครับมาโปรโมทซีรีส์ชื่อเรื่องว่ามังกรกินใหญ่พูดไป10รอบแล้วนะฮะก็สามารถรับชมได้ที่ช่องวัน31นะครับทุกวันเสาร์เวลา4:50 นะครับหรือว่าดูอันคัดแซ่บๆได้ที่ไอฉีอีหรือ www.iq.com นะครับใช่ครับมีใครดูมังกรกินใหญ่แล้วบ้างครับขอเสียงคนที่ดูมังกรกินใหญ่ได้ไหมครับดู EP 1 EP 2แล้วชอบไหมฮะชอบชอบแค่ไหนครับมีอย่างเดียวพูดชอบมากไหมฮะเออแล้วพรุ่งนี้ไอ้พรุ่งนี้แล้วนี่พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับผม 4:50 จะบอกว่า EP 3แล้วทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงฮะคิดยังไงอะไรนะมายิงใกล้ๆเหรอ เออทุกคนคิดว่า EP 3จะแซ่บไหมฮะงั้นเดี๋ยวมารอดูว่าแซ่บไหมงั้นผมขอพูดเลยว่าใครที่ดู EP 1 EP 2มาแล้วพูดว่าแซ่บเนี่ยคุณต้องดู EP 3จะดูไหมครับ EP 3ผมจำแล้วนะดูก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคจำละใครไม่ดูรอเล่นรอเล่นผมพูดเลยว่า EP 3นะฮะคนตัดต่อมากระซิบหูบอกว่าต้องดูนะมอสไม่ดูไม่ได้เลยอะทำไมครับอยากจะกรี๊ดเลยอะงั้นก็สปอยเพียงเท่านี้ไม่อยากพูดเยอะอยากให้ทุกคนไปดูนะฮะที่ช่องวัน31นะครับ 4:50 นะฮะก่อนขึ้นเวทีบอกว่าเฮ้ยเขินจังเลยไม่รู้จะพูดอะไร ขึ้นมาฉันไม่ได้พูดเลยจริงๆผมอายมากนะฮะผมเขินอ่ะผมเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกของผมด้วยในชีวิตนะฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนไว้ด้วยนะฮะเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับอันนี้คือเรามากัน2คนเนาะใช่ฮะเรามีกันอยู่2คนนะฮะจะมีใครอีกฮะเนาะเดี๋ยวก็ขออนุญาตกราบลาเลยแล้วกันโอเคไปไหมโอเคไปกันเถอะไปไหมเดี๋ยวแฮมอะไรครับทำไมพวกคุณไปสวีทกันตรงนั้นล่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับตัวปวดมาอีกแล้วนี่คือรอกันนานมากเลยปวดเข่าไปหมดแล้วนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับอย่างนี้โอ้โหทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับขอเสียงให้กับคุณฟงคุณเจหน่อยครับผมขอถามว่าคุณมาทำอะไรกันครับวันนี้คือวันนี้เนี่ยทุกคนยังไหวอยู่ไหมครับวันนี้เราสองคนเนี่ยเตรียมพลังงานและความสนุกมาให้ทุกคนแน่นอนแน่นอนครับผมสองคนนี้ energy ล้นนะฮะดูจากในซีรีส์ก็รู้ใช่ไหมฮะเมื่อด้านซ้ายนี้มีคนบอกว่าคุณมอสหลงถามว่ามาทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่ามาใส่ยาหรือเปล่า เอ้าอะไรครับผมวันนี้ได้ข่าววันนี้คุณมีโชว์ด้วยครับคุณจะโชว์อะไรฮะก็นิดนึงไม่เยอะหรอกนิดหน่อยสัก6-7เพลง6-7เพลงอันนี้รอไหวมั้ยรอไปเลยฮะเที่ยงคืนครับผมครับยังไหวด้วยได้มั้ยฮะเสียงดังมากก่อนจะไปขายของก่อนขายของก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเวทีนะครับที่ให้โอกาสพวกเรา4คนแล้วก็ให้โอกาสมังกรกินใหญ่บิ๊กแล้วก็เดอะซีรีส์นะครับก็ขอขอบคุณนี่เลยครับไทยเจแปนไอคอนมิวสิกเฟสติวัล2022ก็ขอบคุณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็สุดท้ายก็อยากจะฝากซีรีส์ของพวกเรานะครับอยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นไปกับพวกเราพรุ่งนี้นะครับ4:50 นะครับทางช่องวัน31นะครับแล้วก็ใครที่ชอบเวอร์ชั่นที่แบบว่าแซ่บ
ก็สามารถดูได้ทางไอฉีอีนะครับแล้วก็มีทาง YouTube Star Hunter ด้วยก็สามารถรับชมได้นะครับงั้นพวกผมไปก่อนนะผมขอฝากเวทีนี้ไว้กับพวกคุณได้ไหมอ่ะได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวพวกผมดูแลเองครับดูแลให้ครับโอเคงั้นก่อนไปขอเสียงกรี๊ดให้กับผมกับมอสสักอีกหนึ่งรอบได้ไหมครับอันนี้ให้มอสกับแบงค์นะครับผมขอให้มังกรกับใหญ่ได้ไหมฮะโอ้โหของจริงครับโอเคครับผมก็งั้นมอสแบงค์ขอลาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ฟงกับพี่เจดูแลกันบนเวทีนะก็ไปแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นฝากไว้กับคุณฟงคุณเจครับเย้พร้อมหรือยังครับทุกคนเสียงเบามากเลยพร้อมหรือยังครับผมไม่ได้ยินเลยครับยังไงนะครับวันนี้พวกเราเนี่ยเตรียมเพลงเขาเรียกอะไรคนมีความรักวันนี้ผมมอบให้คนคลั่งรักนะครับวันนี้ใครพกเพื่อนหรือพกแฟนมาเนี่ยช่วยกันร้องเพลงนี้แล้วตะโกนเพลงนี้ดังๆแล้วก็ให้เขาได้ยินนะทุกคนมาพบกับเพลงอายครับอายครับผมเฮ้เอ๊ขอเสียงมือหน่อยมีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพลางพลาวประกายสวยงามดังวงสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันได้บอกหัวใจเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายามคือฝ่ายที่เฝ้าดูว่าคิดอยู่ไรไม่ได้รู้บอกทีมาอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สิ่งที่ดีเหมือนกันแต่เธอต้องเคยอายอีกนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ไอ้ก็พอและฉันจะขอที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันคันถึงรู้ที่จะพูดไปจะปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อยู่นั้นก็คงไม่รู้ใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปทุกคนว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนถึงจะมีแค่เธอและฉันก็สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนร้องช่วยกันดังๆมาหากเธอก็รักเธอก็รู้สิ่งที่ดีเหมือนกันแค่เธอต้องเขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าเฮ้ย
ขอบคุณมากครับ